อนนี้นั่งอยู่ที่โรงแรมแพนแปซิฟิกนะจ๊ะกับพิงกี้เลดี้อย่างเดียวชมพูทั้งตัวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนั่งหลับกันตรงนี้เลยนี่ก็ไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งแล้วเพราะว่าเหนื่อยขี้เกียจเดินไม่รู้จะเอาอะไรนะอันนี้จะบอกว่าไปซื้อมาก้าเร็ดมาแล้วนี่แค่ส่วนหนึ่งนะนี่แค่นี่ถุงลาร์จลาร์จใหญ่ยังไม่ใช่จัมโบ้อันนี้ซื้อไปฝากที่บ้านแต่จริงๆแล้วมีอยู่ในกระเป๋าอีกหลายอันเหมือนกันนะเพราะว่าต้องไปฝากเพื่อนด้วยอะไรด้วยก็ให้ดูบรรยากาศฉันมาที่นี่แล้วจริงๆนะขอบคุณมากเลยนะคุณหมอนพรัตน์และน้องแย้นะจ๊ะที่ให้โอกาสและก็ประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้นะยินดีมากเลยที่ได้ร่วมงานกันสวัสดีค่ะ